ัดมาแล้วตามคำเรียกร้องครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือหม้ออัดแรงดันนะครับที่เราใช้ต้มใช้ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อทำให้อาหารมันสุกเร็วกว่าปกติประมาณ1เท่าหรือ2เท่าอะไรก็ประมาณนั้นเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์นะครับอยากให้ผมเอาหม้อแรงดันเนี่ยมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยจัดมาเลยในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่เขาลดราคาด้วยนะราคาดีด้วยแถมช่วงนี้นะครับก็สามารถออก Easy E-Receipt นะครับก็เป็นใบกำกับภาษีที่เราสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนาะนี่นะครับหม้ออัดแรงดันที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นหม้อของซีเกิลนะครับหรือว่าตรานกนางนวล นะครับเป็นหม้ออัดแรงดันขนาด8ลิตรนะผมเอาใหญ่มาเลยปลอดภัยตุ๋นเปื่อยไวประหยัดเวลาอันนี้คือน่าจะเป็นสโลแกนของเขาเนาะมาดูข้างๆนี่มันมีอะไรนี่ด้านนี้มันจะเป็นการอธิบายว่าส่วนประกอบของหม้อต่างๆมันมีอะไรบ้างครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นข้อแนะนำในการใช้งานนะครับแล้วก็บริษัทผู้ผลิตมาเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูหลังจากที่เราแกะกล่องพัสดุเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอกล่องผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเงี้ยนะครับก็มี2ชั้นนะโอเคเปิดออกมาปุ๊บนี่มีโฟมกันกระแทกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ผมยกเอาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะโหใหญ่มากอ่ะ8ลิตรนะอันนี้ต้องบอก8ลิตรครับในนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องกันทีนี้มาดูตัวหม้อนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วใบรับประกันอะไรครับไม่มีเหรอนะครับนี่เดี๋ยวก่อนต้องเปิดหม้อดูก่อนนี่นี่ครับมันอยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้คู่มือการใช้งานมา2อันนะครับก็แต่ทีแรกแปลกใจว่าทำไมได้มา2อันอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นภาษาไทยนะครับคุณแม่บ้านรู้อยู่แล้วว่าผมต้องใช้ภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลข้อควรระวังอะไรส่วนประกอบของตัวหม้อนะครับนี่แนะนำการใช้งานมีหมดเลยอยู่ในเล่มนี้นะครับใครถนัดภาษาอังกฤษก็อ่านภาษาอังกฤษนะอันนี้อีกอันนึงอันนี้มันเป็นกลุ่มสำหรับแลกเปลี่ยนสูตรอาหารจากหม้ออัดแรงดันบางคนคิดเมนูไม่ออกมาสแกนตรงนี้นะครับเหมือนเข้ากลุ่ม Facebook อ่ะนี่เดี๋ยวผมก็จะเข้ากลุ่มเหมือนกันที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือหม้ออัดแรงดันนะครับของ Seagull นะครับหรือว่าตรานกนางนวลขนาด8ลิตรนะครับความจุ8ลิตรเขาจะมี6ลิตรด้วยนะเล็กกว่านี้หน่อยอันนี้8ลิตรผมกะเอาใส่ไก่ได้ทั้งตัวเลยน้ำหนักเขาไม่ได้บอกไว้เดี๋ยวผมน่าจะหนักอยู่นะ3โลได้มั้งประมาณนั้นเลยอ่ะหนักอยู่เอาเรื่องอยู่อันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆแต่ละส่วนว่ามันเป็นอะไรบ้างนะมันมีอะไรบ้างนะอ่ะรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นสแตนเลสทั้งฝาทั้งตัวหม้อนะครับก้นเนี่ยหนามากดูสิเนี่ยนะครับหนามากๆก้นเป็นแบบนี้ซีเกิลนะครับนี่คือใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยนะรวมไปถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้คือด้านบนนี่ด้านบนเห็นไหมเนี่ยใสแวววาวสะท้อนกล้องให้เห็นเลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแบบปลดล็อก1 2อะไรเป็นเขาปั๊มเลยนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับระดับ1ระดับ2อะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวขอวัดให้ดูกันนะความสูงประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้ารวมตรงจุกตรงนี้ด้วยก็ประมาณสัก25เนาะประมาณ25เซนนะครับ24 25นี่แหละเดี๋ยวขอดูความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางหม้อก่อนเปิดยังไม่คุ้นนะยังไม่เคยใช้เลยเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วนะครับนี่9นิ้วนะนี่ให้ดูด้านในแวววาวมากด้านในจะมีขีดบอกไว้นะครับเห็นไหมขีดบอกไว้นี่นะครับว่าปริมาณน้ำหรือว่าอาหารที่เราใส่ไปกี่ลิตรนะคือแม็กซ์สุดเนี่ย6ลิตรนะครับอย่าเกินนี้นะเวลาทำอาหารเขาแนะนำว่าต้องเว้นพื้นที่ว่างให้เขาได้แบบมีแรงดันอะไรด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยต่ำสุด1ลิตรนะครับแล้วก็เช่นกันไม่ควรจะเอาอาหารไปใส่ที่มันต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนามากอ่ะอันนี้นะฮะ
เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะทีนี้ผมจะแนะนำเป็นอย่างว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวหม้อนะครับตัวหม้ออัดแรงดันและฝาอันแรกเลยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นวาล์วควบคุมไอน้ำนะครับควบคุมไอน้ำมันจะมี2ระดับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตอนแรกมันหันมาอย่างงี้นะครับไม่ถูกนะนะครับก็ยกหมุนไปทางนู้นนี่ครับก็คือมันเป็นตัวที่จะพ่นไอน้ำเวลาเราตุ๋นเรานึ่งอะไรเนี่ยมันอยู่กับตัวนี้ด้วยนะครับถ้าระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะพ่นไอ้น้ำในปริมาณที่แบบว่ามันร้อนไม่มากแต่ถ้าระดับ2เนี่ยก็คือมันจะใช้แรงดันเยอะนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการปล่อยไอ้น้ำออกมาถ้าเราเลือกระดับ1หรือระดับ2เนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดหม้อได้เลยนะครับเราจะไม่สามารถเปิดได้เราจะเปิดหม้อได้ก็ต่อเมื่อเราเลื่อนมาข้างบนสุดแบบนี้นะครับนี่ไอ้น้ำมันก็จะฟูออกไปเลยอย่างนี้นะครับเราถึงจะสามารถเปิดหม้ออย่างนี้ได้เห็นไหมนี่นะครับปุ่มตรงปลายฝาหม้อตรงนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มควบคุมแรงดันนะครับถ้าหากในหม้อเนี่ยมันมีแรงดันสูงมากๆนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะฮะเราจะไม่สามารถเปิดหม้อได้เลยจนกว่ามันจะพลุกเข้าไปมันคือแรงดันมันเยอะมากอะมันอันตรายมากมันก็เลยมีตัวเซฟตี้ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่เราจะไม่สามารถเปิดได้เลยนะถ้ามันยังไม่พลุออกไปแสดงว่าแรงดันมันเยอะมากๆอะครับตัวเดือยตัวนี้จะเป็นวาล์วนิรภัยนะครับถ้าหากว่าวาล์วควบคุมไอ้น้ำมันไม่ทำงานตัวนี้ก็จะทำงานทันทีนะครับก็มันมีความปลอดภัยหลายๆอย่างเนาะแล้วตรงฝาเขามันจะมีนี่ครับเนี่ยเป็นรูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นหน้าต่างนิรภัยนะครับมันจะทำงานทันทีเมื่อวาล์วกับพวกเนี้ยไม่ทำงานนะครับตัวเนี้ยมันน้ำมันจะไหลออกมาแสดงว่ามันไม่ใช่ละนะครับเราจะต้องทำการแก้ไขนะอันนี้เป็นซีนนะครับเป็นยางซิลิโคนอันนี้ทนความร้อนสูงนะครับมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ให้มันแนบสนิทให้มันแน่นนะครับมันอยู่ด้านในนี้มันถอดออกได้นะนี่นะครับก็ใส่ไว้อย่างนี้โอ้ดูแล้วมีความปลอดภัยสูงนะครับถ้าหากว่าเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือนะครับยี่ห้อซีเกิลนี่เราก็รู้จักกันนานแล้วเนาะเครื่องครัวหลายๆอย่างเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้อะโอเคนี่อ่ะก็พอจะเห็นมันไปคร่าวๆเนาะว่าหม้ออัดแรงดัน8ลิตรของซีเกิลเนี่ยมันลักษณะหน้าตาอะไรเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวต่อไปคงจะเห็นเมนูที่ผมทำด้วยหม้ออันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการทำอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือหม้ออัดแรงดันตัวนี้นะครับอันดับแรกต้องไปเข้ากลุ่มเขาก่อนไปหาเมนูก่อนซึ่งยังไม่เคยทำเลยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูเพราะว่าช่วงเนี้ยยังมีเวลาที่จะช็อปนะครับเพราะว่าราคาดีด้วยนะตอนนี้พันกว่าบาทนะครับซึ่งปกติมัน 3-4 พันนะครับตอนนี้เขาลดแบบ 50% 54% อะไรรุ่นเลยนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็สามารถขอ Easy Receipt นะครับเป็นใบกำกับภาษีที่เราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีของปีนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีเมนูจากหม้ออัดแรงดันหม้อทอดไร้น้ำมันรีวิวสินค้าภายในบ้านต่างๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ